สนับสนุนโดย Asia Society Fitness ทางเลือกใหม่ของคนเมืองจากที่เมื่อกี้เมย์ได้ชวนคุณผู้ชมไปเข้าครัวทำอาหารคลีนตอนนี้เมย์อยากชวนคุณผู้ชมมาฟิตกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกกันค่ะตอนนี้เมย์อยู่ที่ Asia Fitness Society ตรงถนนรัชดาแล้วก็มีเทรนเนอร์คนเก่งอยู่กับเมย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะครูเป๊กสวัสดีครับค่ะวันนี้ครูเป๊กจะเอาท่าอะไรมาสอนเมย์และคุณผู้ชมกันเอ่ยอ๋อวันนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับท่าสะโพกและหน้าท้องนะครับจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องและสะโพกนะครับใครที่อยากมีแบบหน้าท้องแบนราบเนี่ยต้องตั้งใจดูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ครูเป็กเอาท่าที่ไม่ต้องยืนด้วยใช่ไหมนอนทำนั่งทำได้เลยแค่ต้องมีเสื่อโยคะใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับท่าแรกครับเป็นท่าทันนะครับจะให้ท่านชมนะครับนอนไปกับพื้นนะฮะแล้วชันเข่าขึ้นนะครับมือแตะใบหูได้ไหมครับที่นี่โอเคดันศีรษะขึ้นครับเกรงหน้าท้องบนครับหายใจออกผ่อนหายใจเข้าครับไม่ลงสุดนะครับขึ้นครับ10ครั้งครับ3เกรงหน้าท้องบนนะครับหายใจออก4 5 69อีกทีนึงครับโอเคครับผมโอเคพักเซต30วิถึง40วินะครับค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมทำเองที่บ้านนี่ต้องทำกี่ครั้งกี่เซตบ้างคะเนี่ย4เซตครับผมถ้าเป็นเบสิกแรกๆก็เน้น10ครั้งก่อนก็ได้ครับเพื่อโฟกัสหน้าท้องบนแล้วทีนี้มีข้อควรระวังกับท่านี้ไหมครับเช่นแบบต้องแขนกลางตลอดเวลาอย่างอคอมากหรือแบบอะไรแบบเนี้ยอย่าเกรงหน้าคอครับโฟกัสที่หน้าท้องบนเวลามองที่หัวเข่าหรือว่ามองข้างบนเยอะๆอย่าเกรงคอโฟกัสที่หน้าท้องบนครับหายใจออกเวลายกปึ๊บลงหายใจเข้าครับผมประมาณนี้หายใจแรงๆได้เลยใช่ไหมครับผมใช่อย่ากั้นหายใจครับกั้นหายใจเป็นผิดวิธีครับผมแล้วก็อย่าเกรงคอมากเดี๋ยวปวดคอเนาะใช่ครับตื่นมาจะปวดคอเลยตื่นมาปวดคอเลยโอเคได้ท่าที่2เราทำอะไรกันดีคะท่า2ครับเอาเป็นท่าแพลงสปีดครับแพลงสปีดแค่ฟังก็ใช่ครับรู้สึกเบิร์นมากแล้วท่านเนี่ยท่านี้เบิร์นหน้าท้องนะครับเป็นเบิร์นหน้าท้องล่างครับแล้วก็เป็นส่วนของคาร์ดิโอด้วยนะท่านี้แนะนำให้ใช้เลยตั้งครับตั้งแขนเลยกลางระดับหัวไหล่นะครับค่ะดันเข่าขึ้นมาครับหาหน้าอกโอเคดันครับช้าๆก่อนสลับข้างใช่ครับสลับข้างครับ30วินาทีครับผมบายอีก10วิโอเคประมาณนี้ครับผมโฟกัสหน้าท้องครับหน้าแดงกันเลยทีเดียวหน้าแดงกันเลยทีเดียวครับเบิร์นแล้วก็รู้สึกถึงหน้าท้องจริงๆนะคะท่านี้โอเคครับท่านี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็เบิร์นใช้ได้แหละคุณผู้ชมรู้สึกว่าได้ทั้งหน้าท้องแล้วก็ได้ทั้งต้นขาด้วยนะโอเคท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคครับท่าที่3นะครับเป็นท่าบิดจิ้งครับบิดจิ้งโอเคนอนลงนะครับมือครับแตะไปกระเบาะเลยนะค่ะยกสะโพกขึ้นถึงสูงครับเกรงก้นลงไม่ต้องแตะนะครับช้าๆขึ้นลงช้าๆสโลครับขึ้นลงช้าๆสโลดีครับขึ้นโอเคประมาณนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับท่านี้รู้สึกว่าสะโพกจะกระชับมากเลยใช่ไหมครับผมใช่เดี๋ยวเราต่อที่ท่าต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าดองกี้คิกนะครับเป็นการชันเข่าใช่ครับชันเข่าขึ้นมาครับแขนตั้งระดับหัวไหล่ครับยกปลายเท้าขึ้นฮะปลายเท้าขึ้นยกขาขึ้นเกร็งเกร็งสะโพกลง
เก่งไหมเก่งอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคโอเคค่ะท่านี้ไม่ยากจนเกินไปเนาะก็ไม่ยากครับแต่ฝึกการทรงตัวด้วยเกรงสะโพกนิดนึงครับมีข้อควรระวังไหมคะท่านข้อควรระวังคือการวางแขนหรือแบบอะไรจะเกรงแขจะอย่าเกรงขาจนเกินไปจะเกรงขาเพราะว่าอาจจะเกิดตะคริวได้เพราะผมบางคนเล่นผิดเกรงขาตลอดเกรงแขนตลอดตะคริวขึ้นแน่นอนโอเคก็ต้องสบายๆแต่ว่าต้องทำเขาเรียกว่าอะไรalignment หรือว่าแบบการวางให้ถูกใช่ไหมสะโพกอย่าเปิดมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนิ่งๆครับค่อยๆขึ้นครับเอาให้ถูกก่อนได้ถ้าเก่งแล้วก็เร็วได้เลยโอเคอีกท่านึงที่ครูเป็กเอามาฝากเมย์และคุณผู้ชมคือท่าอะไรเอ่ยคือการท่าไขว้ครับเป็นท่านี้ทุกคนจะชอบมากเลยการกางขาเหมือนเดิมเลยแขนตั้งระดับหัวไหล่นะครับยกปลายเท้าขึ้นฮะไปข้างหลังไขว้ครับไปแตะพื้นอีกฝั่งนึงขึ้นลงใช่ครับขึ้นยกสะโพกขึ้นยกขาขึ้นแตะขึ้นลงครับใช่5ทีก็ต้องทำสองข้างเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมใช่ครับทำสองข้างครับทำให้กระชับเท่ากันครับโอเคเขาท่าทั้งหมดที่เราทำมาวันนี้เนาะก็ครูเป๊กบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปทำที่บ้านก็เซตละ10ถึง20ครั้งก็ได้ใช่ไหมคะสมมุติมี2ข้างก็ข้างละ10ถึง20ครั้งใช่ครับผม3ถึง4เซตแล้วแต่ความฟิตของคุณผู้ชมเลยค่ะแล้ววันนี้เนาะครูเป๊กก็ได้เอาท่าที่ทำให้เราฟิตทั้งแกนกลางลำตัวเนาะหน้าท้องทั้งส่วนบนส่วนล่างแล้วก็สะโพกมีครบทุกท่าแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะคะวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณครูเป๊กมากๆเลยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะ Asia Fitness Society ที่ถนนรัชดาค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต